สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลนอาร์ลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปให้เพื่อนฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการอัปเดตข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟประจำวันที่15นะครับเดือนพฤศจิกายน2564โดยภาพรวมตลาดวันนี้นะครับก็จัดว่ายังทรงๆนะครับ BC Ethereum เองออคอยเองยังดูแบบว่าไม่ได้มีการวิ่งอะไรมากนะครับยังเป็นการไซด์เวย์อยู่ในกรอบแคบๆอ่ะเนาะก็มีการลงเหมือนพยายามจะลงเหมือนกันแล้วก็มีการกลับขึ้นไปได้ยังถือว่าตลาดโดยรวมยังไม่ได้เลือกทางสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในภาพใหญ่แล้วเนี่ยรวมๆผมยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้มีการกลับตัวของเทนแต่อย่างใดแล้ววันนี้นะครับตัวที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายตัวทีเดียวครับได้แก่ BTC ADA Ethereum BNB SolanaWith Vtron นะครับ XEC แล้วก็ Elon นะครับโดย3ตัวหลังเนี่ยก็จะมีข่าวนะครับที่จะอัปเดตในช่วง 2-3 วันนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นข่าวอะไรนะก็ติดตามฟังให้จบนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมกันในส่วนเนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรามากนะครับนั่นก็คือ Exchange Upbit นั่นเองโดย Exchange Upbit เนี่ยก็เป็น Exchange ที่รับการรับรองถูกต้องนะครับจากกตของประเทศไทยนะแล้วก็มีการนะครับอัปเดตคู่เหรียญเนี่ยเยอะเลยเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคู่เหรียญ USDT เองคู่เหรียญ BTC เองนะครับมีให้เลือกเทรดแบบเยอะมากๆนะครับใครที่แบบยังไม่เคยดูก็ไปลองดูได้นะครับมีเหรียญแบบแปลกๆให้เราเทรดมากมายเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ User Interface นะครับที่ไม่ว่าจะใช้งานบนมือถือหรือ iPad เนี่ยก็สะดวกมากใช้งานง่ายมากๆเลยครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะดูที่ลิงก์ด้านบนได้นะครับผมแปะในส่วนของวิธีการรีวิวการใช้งานไว้แล้วโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนเนื้อหาวันนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ Bitcoin นะครับ Bitcoin วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของภาพรวม Time Frame Day นะครับก็ถ้าทุกคนดูมาเนาะผมก็จะใช้ตัว EMA 50นะครับในการที่จะบ่งบอกถึงเทรนด์ของมันโดยตลอดนะเนี่ยครับเราจะเห็นเส้นสีส้มตัว EMA 50เนาะตอนนี้นะครับตัวกราฟเนี่ยยังคงยืนอยู่เหนือเส้น EMA สีส้มได้นะอย่างนั้นในภาพรวมใหญ่ที่ผมมองอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังจะมองเป็นขาขึ้นอยู่โดยเป้าหมายนะครับที่เราเป็นราคาขาขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปได้ถึงในกรณีที่เรามองว่ากราฟเนี่ยเราถึงเป้าแรกไปแล้วใช่ไหมที่100นะครับเนี่ยเนาะที่ฟิโบ100ตรงนี้เรามองว่ากราฟเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปได้ถึง 161.8 ฟิโบตรงนี้นะครับนี่เนาะตรงนี้ก็คือประมาณ 77,000 นั่นเองนะครับยังไงตอนนี้ผมก็รันไปอยู่เนาะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเป็นสายโฮอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงรู้ดีอยู่แล้วเนาะก็พูดทุกคลิปเลยนะครับก็อันนี้เจาะต่อยขึ้นไปผมก็ไม่ขายอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายเก็งกำไรก็ลองดูแล้วกันทีนี้มาดูกันในส่วนของภาพรวมตรงนี้หนึ่งเรามีสัญญาณในการที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนเทรนได้เล็กน้อยนะครับในส่วนของทำเฟรมเดย์เนี่ยก็คือในเรื่องของไดเวอร์เจนต์นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของไดเวอร์เจนต์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอาจจะเจอในส่วนของการที่เกิดการไซด์เวย์หรือเป็นดาวเทรนก็ได้ในส่วนของดาวเทรนเนี่ยเราก็ต้องมาดูใช่ไหมถ้ามันลงมาจริงๆ EMA 50รับอยู่มั้ยใช่ไหมครับตอนนี้เราใช้ EMA 50เป็นเกณฑ์ได้ครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูข้อมูลนิดนึงในส่วนของตัว volume นะครับ volume ก็ค่อนข้างจะบางเบาดังนั้นผมมองว่าการลงมาพักตัวสักหน่อยก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันเนาะเพราะตอนนี้ volume ไม่เข้าเลยแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมอยากให้ดูคือตัว week นะครับผมมองว่า time frame week เนี่ยนะครับยังไม่ค่อยพีคเท่าไหร่นะครับในส่วนภาพใหญ่นะ time frame week ตอนนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าในช่วงพีคตรงบริเวณนี้นะครับก่อนที่มันจะมีการตกลงมาเนี่ยนะครับ time frame week ของเราจะอยู่ในเขต oversold ตลอดเลย overbought นะครับผู้ผิดนะ overbought ตลอดเลยนะครับนี่เนาะขึ้นมาในช่วงนี้และจริงๆมีสัญญาณ divergence ฟ้องด้วยว่าจะลงนะจะลงนะเห็นป่ะเนี่ยเกิด divergence ที่ time frame week ด้วยแต่บริเวณตรงนี้นะครับที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่ขึ้นมาโดย overbought ด้วยซ้ำดังนั้นผมมองว่าการที่จะขึ้นมาตรงนี้เลยก็ไม่น่าเกียดนะครับอาจจะมีการไซด์เวย์ออกข้างในทางเฟรมย่อยๆแต่ในภาพใหญ่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อยู่มันก็เป็นไปได้ยังไงก็อันนี้ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัว BEC นะมาดูกันในส่วนต่อมานะครับนั่นคือในส่วนของตัว ATA นะครับ ATA ตอนนี้นะก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยยังค่อนข้างที่จะลงมาอยู่ในจุดที่อาจจะเกิดการกลับตัวได้นะก็อันนี้เดี๋ยวเราพูดแผนให้เราฟังก่อนนะก็จะเป็นตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับนี่เนาะเราจะเห็นตัวดีมานด์โซนนะครับอยู่บริเวณแถบนี้นะครับกราฟเนี่ยจริงๆมันมีการหลุดบริเวณสามเหลี่ยมลงมาใช่ไหมนี่นะครับเนาะตอนแรกเราก็ลังเลอยู่ใช่ไหมว่าผมเองเนี่ยผมลังเลอยู่ว่ามันจะสามารถแบบขึ้นมาฟื้นได้ไหมสรุปขึ้นมาฟื้นได้นะเนี่ยก็คือขึ้นมาตรงนี้ดังนั้นตอนนี้ผมก็เลยเก็บไป2ไม้นะครับตรงนี้แต่ว่าตอนนี้กราฟดันกลับหล่นลงมาที่เดิมนะครับนะครับเนี่ยก็คือ ADA เนี่ยหล่นลง ADA เนี่ยหล่นกลับมาที่เดิมแถวกลับบริเวณแถวแนวรับอีกครั้งแล้วนะครับก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มก็คือยังติดดอยอยู่2ไม้นะครับแต่ว่าเป็นไม้เล็กนะเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆผมอยากจะรอซื้อแถวแถว 1.5 นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่เนาะบริเวณ 1.5 แถวนี้เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่แบบผมถือว่าตรงนี้คือแข็งมากๆเลยนะครับ
แล้วก็ถ้าเรารากตัวเทรนไลน์เนี่ยจะเห็นว่านะมันจะใกล้เคียงพอดีเลยเนี่ยครับถ้าเราลากเทรนไลน์แบบนี้เนี่ยเราจะเห็น ADA อยู่ใน channel แบบนี้ถ้ามันหล่นลงมาแถวนี้บริเวณแถวนี้ก็คือ 1.5 พอดีนะดังนั้นเนี่ยไม่แน่อาจจะหล่นลงมาทับเทรนไลน์ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็ถามว่าทรงๆแล้วขึ้นต่อเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยแตะไว้2ไม้ไงนะครับก็เผื่อว่ามันขึ้นไปเลยผมก็ไม่ตกรถนะครับแต่ว่าถ้ามันลงมาอีกเนี่ยผมมีอีกไม้ในการช้อนก็คือแถว 1.5 นะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะประเมินความเสี่ยงกันดูนะครับสำหรับ ADA ตัวต่อมานะครับ Ethereum นะ Ethereum ตอนนี้นะครับก็ Ethereum ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกเนาะเราทำทรงในส่วนของ Cup Handle มานะครับตอนนี้ตัวกราฟเนาะมาครึ่งทางแล้วเป้าหมายของเราอยู่ที่แถวประมาณ 6,001 นะครับ 6,001 ก็ถ้าดูใน Time Frame เล็กนิดนึงตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่ากราฟมีรูปแบบการวิ่งอยู่ใน Channel แบบนี้ตัวผมเองเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ในการรันเทรน2อย่างใช่ไหมครับนั่นก็คือ EMA 100กับเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับซึ่งเทรนไลน์นี่เห็นไหมว่ามันจะมีการวิ่งอยู่ในกรอบเป็น Channel แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับกับอีกแบบนึงก็คือตัว EMA 1สีเส้นสีแดงตรงนี้ครับ EMA 100เนี่ยจะเห็นว่าเส้นนี้เนี่ยนะครับมีการรับราคาอยู่ตลอดเลยเห็นปะเนี่ยจนกระทั่งเมื่อวานจริงก็ถือว่าลงมาแล้วก็รับที่เส้นสีแดงตรงนี้อยู่เหมือนกันงั้นตอนนี้เนี่ยถ้ายังไม่หลุดเส้นนี้นะครับผมก็ยังไม่สนใจอยู่ดีจริงๆยังไม่ถือว่าหลุดกรอบด้วยซ้ํานะครับเนี่ยเนาะก็คือแค่มีล้ำๆมานิดหน่อยแต่ว่าในส่วนภาพรวมเนี่ยยังคงวิ่งไต่ในเทรนรับเทรนขาขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาจริงๆใน EMA สีแดงเนี่ยนะครับก็อาจจะมองว่าเริ่มลงแล้วเพราะว่ากราฟลักษณะเนี้ยอาจจะมองเป็น small x wave ได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการลงหล่นลงมาได้นะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าหล่นลงมาจริงๆผมมองว่าแนวรับอยู่ตรงไหนผมมองว่าแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนนะครับของเนี่ยครับตัวขอบของตัว cup and handle ใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ย handle ตัวกรอบเนี่ยเป็นไปได้นะครับก็น่าจะประมาณเนี่ยประมาณ 33,000 ไอ้ 3,700 อะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบไม่หล่นจริงๆแล้วไต่ต่อไปเรื่อยๆได้เนี่ยผมมองเป้าข้างบนเลยนะครับ 6,100 ครับอันนี้ก็อยากจะให้ดูภาพใหญ่นิดนึงแล้วกันเนาะเนี่ยเนาะแต่ว่าเราราคาต่ำกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเป็นผมเนี่ยผมได้2ไม้เนี่ยผมจะต่อให้ลงมาตรงนี้เนี่ยผมจะถือแล้วผมซื้อเพิ่มด้วยซ้ำนะครับสำหรับ Ethereum นะอันนี้ก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับโดยส่วนตัวยังรันเทรนอยู่นะตัวต่อมานะครับ BNB นะ BNB เช่นกันนะครับ BNB ก็จะเป็นในลักษณะของที่เราเล่นในช่วงของสามเหลี่ยมใช่ไหมครับนี่เนาะเล่นในช่วงของสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เนาะก็มีการวิ่งปึ๊บ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 แล้วมีการเบรกออกไปใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราซื้อที่ราคาไหนบ้างครับหนึ่งเราซื้อตอน pattern wake ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเป็น pattern wake แบบนี้พอเบรก pattern wake ออกมาเราซื้อเลยตรงนี้นะก็ต้นทุนประมาณ350นิดนะครับกับอีกแบบนึงก็คือจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีแพทเทิร์นอะไรอีกมีแพทเทิร์นในเรื่องของ head and shoulder ใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นไม้ที่2ของเรานะครับซื้อตอนเบรกใช่ไหมกับบางคนหรือไปรอซื้อที่ภาพใหญ่เลยก็คือซื้อตอนเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้หรือว่าแล้วก็ลงมารีวิสิตตรงนี้เนี่ยจะเห็นป่าวว่าจุดบายมันเยอะไปหรอถ้าเราเล่นตามแพทเทิร์นนะบายตรงนี้1เบรกเอาบายตรงนี้2เบรกเอาบายตรงนี้3เบรกเอาลงมารีเทสเบรกเอาได้อีกนะครับมีจุดให้เราเข้าตลอดแต่ว่าตอนนี้ถามว่าตอนนี้จะมาเข้ามั้ยมันก็เห็นว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่จุดเข้าเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็หลายคนถามผมว่าจะเข้ายังไงดีพี่ BNB ไม่ใช่จุดเข้าแต่ผมมองว่า BNB เป็นเหรียญที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นเหรียญที่สามารถจะหาเงินได้ตลอดเป็นเหรียญที่เอาไปทำลันช์แฟลตลันพูนู่นนี่นั่นอะไรได้เยอะแต่ก็มีข้อกังวลใจหลายคนใช่ไหมครับที่บอกว่าเอ้ยตัว Binance เองเนี่ยเมืองไทยอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมก็อาจจะโดนไม่รู้ว่าอาจจะโดนบล็อกอาจจะโดนอะไรก็จริงๆก็มีหลายตัวเรื่องนะครับถ้าเรามองถ้าเกิดว่าสมมติเขาจะไม่ให้ใช้จริงๆเขาก็ต้องแจ้งให้ทางเราเอาเงินออกก่อนถูกไหมครับเขาก็ต้องมีการแจ้งมาว่าจะไม่ให้ใช้แล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้ปกติBinanceจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะเหมือนระงับก็จะให้แจ้งเอาเงินออกกับอีกแบบนึงก็คือในส่วนของถ้าแจ้งเงินออกแล้วไปไหนต่อนะครับก็อาจจะมีตัวเลือกบางคนไม่อยากเสี่ยงต่างประเทศแล้วกลับมาไทยก็ได้ครับบิตคัพสตางโปซิกเมกอะไรมีให้เลือกเยอะอัพบิตก็มีให้เลือกใช่ไหมครับมีในส่วนของที่ไหนอีกมีในส่วนของตัวถ้าอยากไปต่างประเทศอีกก็มีคูคอยมี FTX มี Gate.io อะไรแบบนี้ก็ลองเลือกดูครับมันมีหลายอันที่เราลองให้ผมยังมีเวลามารีวิวเลยแต่ว่าผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนทำคอนเทนต์ไปอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามองเป้าในส่วนของการรันเทรนแบบนี้จะเห็นว่าผมรันเทรนด้วย EMA สีแดงนะครับก็คือ EMA 100มานะครับแล้วก็เป้าที่เรามองว่าจะไปถึงได้ของตัว Binance เนี่ยก็จะเป็นณจุดเบรกตรงนี้นะครับมองว่าน่าจะถึงแถวๆ900นะครับเดี๋ยว940นะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นเป้าเดิมตลอดนะเห็นปะรันเทนมาอยู่จนถึงตรงจะถึงตรงนี้อยู่แล้วอ่ะรันกันมานานมากครับนี่ก็กี่เดือนแล้วเนี่ย2เดือนได้แล้วมั้งใช่มั้ยเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนจากจุดที่เบรกตรงนี้นะครับถึงวันนี้เราพูดกันมา48วันแล้วนะครับตรงนี้แผนเรายังไม่เปลี่ยนเลย
ถูกป่ะซื้อกันทิ้งไว้48วันแล้วแผนเรายังไม่เปลี่ยนเลยนะครับเห็นบอกเนี่ยก็คือการรันเทรนไงการรันเทรนเราจะไม่ไปยุ่งกับกราฟมากเราจะปล่อยมันรันไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่เสียทรงถ้ามันยังเป็นไปตามแพทเทิร์นอยู่เราปล่อยมันไปครับเนาะโอเคส่วนต่อมาก็คือ Solana นะครับ Solana ตอนนี้เนาะก็ถือว่านะครับเราถึงเป้าแรกไปเรียบร้อยแล้วเราเก็บกินเป้าแรกที่ทุนไปแล้วก็คือนี่ครับที่บริเวณ 100% ตรงนี้ที่250ใช่ไหมครับอันนี้คือเป้าแรกเรายังมองไปถูกว่าเออเนี่ยกราฟเนี่ยถึงเป้าแรกแล้วก็จริงเราเอาทุนออกแล้วแต่ที่เหลือเราจะรันไปถึงไหนตัวส่วนตัวนะผมมองว่าผมยังรันไปอยู่ในกรณีที่ผมมองเนี่ยเป็นการขึ้น1ลง2ตีฟิโบมาครับ 161.8 ก็คืออย่างน้อยต้องถึงที่270ถ้ามีเป้าเก่าก็คือ340นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมถือว่าผมไร้ความเสี่ยงแล้วผมก็จะปล่อยไปถึงเป้าข้างบนครับ340นะถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับไม่ขาดทุนแล้วเพราะอาจจะกำไรแค่กำไรน้อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนาะทำไมผมถึงมองไปขายเป้านั้นเพราะว่านะครับเนี่ยเนาะโครงสร้างใหญ่เนี่ยเรามองเป็นกราฟขึ้น1ลง2ไป3ตอนนี้จบ3แล้วเกิด4ที่ลงแรงใช่ไหมครับเห็นป่ะพอเวลาที่เกิด3ขยายปุ๊บ4มันมักจะลงแรงแล้วขึ้น5นะครับ5สัดส่วนตรงนี้เนี่ยก่อน5เนี่ย4มันเป็นลักษณะของกราฟ triangle A B C D E แล้วขึ้นตรงนี้ผมเลยมองว่าสัดส่วนจริงๆเนี่ยอยากจะให้มันเป็นบริเวณนี้จริงๆน่าสวยก่อนที่จะมีการลงมาพักมากกว่านะครับนี่เนาะอาจจะถึงตรงนี้ก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันแล้วก็ค่อยลงหรืออาจจะถึงนี่แหละแล้วก็ลงนะครับแล้วก็มาพักออกข้างไซด์เวย์อะไรไปก็ว่ากันนะครับเพื่อที่จะมองตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น1ใหญ่อีกชั้นก่อนที่จะลง2ใช่ไหมครับเพื่อขึ้น3ใหญ่อีกทีนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่ผมใช้ตอนนี้นะครับโซลาน่าตัวต่อมาคือเวทครับเวทตัวนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพูดคู่กับ Vtron เลยครับว่า Vtron ก็เป็นเหมือนเหรียญที่ถูกใช้ในเชนของ VChain อีกทีนึงใช่มั้ยครับทีนี้อ่ะทำไมผมถึงพูดตัวนี้ตอนนี้มันมีข่าวครับในส่วนของการที่เขาจะทำการอัปเกรดตัว Mainnet นะครับนี่เนาะจะมีการ POA ตัว 2.0 แล้วก็จะมีการ Mainnet อัปเกรดขึ้นมานะครับก็สายใครที่สนใจก็ไปตามข่าวได้นะครับนี่เนาะก็จะมีการใน Twitter เขาก็แจ้งไว้เรียบร้อยนะครับว่าในวันที่16นะครับก็จะมีการเดี๋ยวเทสเน็ตเขาจะเทสเน็ตไปแล้วนะครับช่วงนี้เนาะแล้วก็16จะมีการอัปเกรดเมนเน็ตมายังไงเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะเป็นยังไงเนาะในส่วนของคนที่ติดตามตัวในส่วนของ VChain อยู่นะครับส่วนตัวยังไม่ได้ไปเจาะลึกมากเหมือนกันแต่ว่าก็มีข่าวแบบนี้มาก็น่าจะเป็นข่าวดีแล้วเนาะทีนี้ในส่วนของตัวนี้ครับในภาพรวมนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยหลังจากที่เราตามกันมาตลอดเลยในส่วนของตัว VChain นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นแทนเช่นกันมันคล้ายๆ BNB นะครับใช่ป่ะที่บอกเนี่ยมีแพทเทิร์นเวทตรงนี้เนี่ยเราเข้าไม้หนึ่งได้นะครับมีในส่วนของอะไรครับ Head and Shoulder ใช่ไหมครับเข้าได้ตอนนี้ราคาไต่ขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่แรงเท่า EBMB ทีเนี้ยไต่ขึ้นมาตอนนี้เป้าของเราอยู่ไหนครับเป้าเราก็วัดแบบนี้ครับบาสามเหลี่ยมใหญ่เบรกเอามาแล้วเราไปต่อใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นี่ครับคือเป้า 0.34 ดังนั้นเนี่ยผมปล่อยกาวเลยนะผมปล่อยกาวไปเป้านี้เลยนะครับก็ยังไม่สนทีเนี้ยถามว่าตัวนี้เนี่ยยังเข้าต่อได้ไหมก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากหยอดไว้เล็กๆเพื่อลุ้นไปตรงนี้อัพไซด์ก็ยังพอมีแต่ว่าก็จะไม่ใช่จุดที่สวยในการหยอดเท่าไหร่แล้วนะครับเนาะก็ถ้ามองกันตามเทคนิคอลแต่ถ้าบางคนเป็นบิลีเวอร์เชื่อมั่นในตัวเหรียญนี้จริงๆก็จะหยอดไปมันก็ไม่ผิดนะครับทีนี้มาดูอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเหรียญที่ถูกใช้ในตัว VChain นั่นก็คือ Vtron เองครับก็น่าจะเป็นอะไรใช้ในการ transaction สำหรับคนที่จะมีการมาสร้าง develop อะไรต่างๆในตัว blockchain ของ VChain เนี่ยก็จะถูกใช้ Vtron นะครับก็จะเป็นเหรียญที่จ่ายมาตอนหลังนะเนาะเป็นเหรียญที่เกิดมาตอนหลังทีนี้เนี่ยในภาพรวมของตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราจะวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมอยู่นี่ครับนี่เนาะกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วมีการเบรกเอาออกมาแล้วแต่การเบรกเอาตรงนี้ของมันนะครับเกิดการลงมารีเทสซึ่งก็เหมือนปกติกับหลายๆตัวนะครับที่มันมักเบรกเอาแล้วมันก็จะลงมารีเทสนะครับนี่เนาะเห็นปะเบรกเอาแล้วลงมารีเทสตัวสามเหลี่ยมนี่ครับ VChain ก็มีนะครับเบรกเอาเห็นปะลงมารีเทสBNB ก็มีเบรกเอาท์ใช่ป่ะลงมารีเทสเนี่ยดังนั้นเนี่ยจุดที่มันลงมารีเทสตรงนี้เนี่ยผมก็จับตาดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดตัว 0.0087 ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเกิดโลว์โลว์ละดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะไม่ใช่การลงมารีเทสอาจจะเป็นการหลุดนะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเบรกเอาท์ไปแล้วลงมารีเทสไปแล้วแถวนี้น่าสนใจนะครับแถวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้ามองเป้าหมายในส่วนจริงเนี่ยถ้าเรามองในภาพใหญ่กรณีที่เราชี้มาเลยว่าตรงนี้คือ1 2อันนี้คือ1 2ย่อย1 2ย่อยไปเราจะเห็นในส่วนของกราฟข้างบนนะที่มีเป้า 101.8 ที่เป็นเป้าของ3ก็คือ 0.05 เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับถ้าเรามองเป้าของภาพสั้นนะครับวัดตามกฎสามเหลี่ยมธรรมดาจุดเบรกวางไว้ตรงนี้อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมาถึงที่ 0.02 นะครับในส่วนของทรอนนะครับก็ลองดูนะครับผมมองว่าเป็นจุดเป็นตัวที่อย่างตัวแบบเนี้ยผมจะเลือกเล่นเพราะว่ามันน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะก็ส
stop loss น้อยถ้าได้เยอะนะถ้าผิดพลาดเราก็ผิดนิดเดียวนะครับเนาะประมาณนี้ตัวต่อมานะครับ XEC นะครับตัวนี้หลายคนก็ขอเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้แน่ก็จะเป็นในเรื่องของ ECAT แล้วก็ตัวนี้มีข่าวนะครับว่าเขาจะมีการอัปเกรดนะครับในช่วงของวันที่15ที่จะถึงนี้นี่นะครับเห็นมาเขาบอก network เขาจะมีการอัปเกรดนะตัว ECAT นะ every year นะครับในวันที่เมย์15กับ November 15 November 15คือวันนี้แหละนะครับก็จะทำให้มีการอัปเกรดโหนดอะไรแบบนี้ขึ้นมานะก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเหรียญทีนี้ก็มาดูนะครับในส่วนของภาพรวมเหรียญตัวนี้เนี่ยผมมองว่าในส่วนของกราฟนะเราถ้าเรานับตามอีเดียเนี่ยเรากำลังขึ้น1นะครับลง2ขึ้น3แล้วมาอยู่ในส่วนของการที่วิ่งออกข้างเป็น4นะครับเพราะว่า2มันย่อน้อยใช่ไหม4มันเลยลงลึกหน่อยเห็นปะ2มันเก็บของน้อย4เลยลงลึกมากครับยังเหลือ5อีกขาหนึ่ง5เนี้ยการขึ้นมาตรงเนี้ยมองว่าเป็นการขึ้นที่นิวไฮก็ได้ไม่นิวไฮก็ได้เพราะอะไรครับเพราะกราฟเนี่ยเป็น3 extensionเพราะมันเกิน 206.8 ไปแล้วดังนั้นเนี่ย5มีโอกาสเฟลนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่า5ไปได้ถึงไหนโดยส่วนตัวนะตอนนี้ผมมองว่าแถวๆเนี้ยเริ่มจะมีโอกาสกลับตัวเป็น5ได้แล้วเพราะว่ากราฟมีการเบรกตรงนี้นะครับนี่ครับเบรกในส่วนของ channel ที่เป็นขาลงมานะครับช่วงนี้นั้นเราจะเห็นว่ากราฟนี่มีการวิ่งอยู่ตรงนี้ขาลงจนเบรกขึ้นมาตรงนี้ลงมารีเทสแล้วเหมือนจะขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งเป้าเบื้องต้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเรามองแบบนี้เนาะเราอาจจะดูทำเฟรมเล็กหนึ่งหาแนวรับสักหน่อยนะครับนี่เนาะอาจจะเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นแนวต้านก็คือบริเวณแถวๆ 0.00316 นะครับนี่เนาะจะมีแนวต้านอยู่บริเวณนี้แนวหนึ่งจริงๆมีแนวนี้ก่อนหน้านี้ด้วยครับก็คือตรงนี้นี่ครับนี่เนาะเห็นมั้ยว่าราคามีการต้านไม่ให้ราคาขึ้นแต่ผมมองว่าไปได้อยู่นะครับไปได้อยู่เนี่ยครับน่าจะเจอ2แนวต้านตรงนี้นะครับก็คือน่าจะถึงเป้าเนาะ 0.0027 กับ 0.0031มอง2เป้านี้เป็นทาร์เก็ตเบื้องต้นแล้วกันนะครับยังไม่อยากคิดถึงนิวไฮเพราะว่ามีโอกาสเกิด5เฟลได้นะครับถ้าสต็อปลอสก็คือสต็อปลอสใต้4เลยนะครับเนี่ยสต็อปลอสที่ตรง 0.0015 นะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับคนชอบเหรียญตัวนี้ก็มีข่าวในการอัปเกรดเน็ตเวิร์คขึ้นมานะครับส่วนตัวต่อมาเอรอนนะครับเอรอนตัวนี้เนี่ยก็จริงๆก็ที่เราคุยกันเนาะจริงๆก็ถึงเป้าเบื้องต้นของเราระดับนึงแล้วนะเนี่ยปึ๊บคัพแฮนเดิลใช่มั้ยเนี่ยก็ถึงตรงนี้แล้วเราซื้อกันมาแถวๆนี้ใช่ไหมครับแถวๆบริเวณ200นะครับที่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วเราจะเล่นเบรกเอามันก็จะมีให้เล่น2แบบหนึ่งเลยคือวัดไปเลยว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแน่ซื้อเลยซึ่งผมวัดเลยนะกับอีกแบบนึงก็คือในเรื่องของการเล่นเบรกเอาตรงนี้เบรกเอาสามเหลี่ยมปุ๊บเล่นรันขึ้นมาใช่ไหมครับซับลอสไว้ที่ใต้นี้เนี่ยซับลอสไว้ที่ประมาณ188ซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงเป้าที่เป็นขอบนะครับขอบสามเหลี่ยมด้านบนลุ้นอย่างเดียวตอนนี้นะครับลุ้นว่ากราฟเนี่ยจะสามารถขึ้นไปเบรกบริเวณตรงนี้ได้ไหมก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับเนี่ยเนาะก็จะมีขึ้นได้ถึงถ้ามองตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็วัดแบบเป้าแบบนี้ปึ๊บนี่แล้วก็มาวางไว้ตรงจุดเบรกแต่ตอนนี้ยังไม่เบรกนะยังไม่เบรกยังชนๆอยู่อาจจะย่อลงมาอีกซึ่งจริงๆผมคิดว่าย่อลงมาอีกก็ดีนะครับนี่เนาะย่อลงมาอีกก็ดีนะครับเนี่ยก่อนที่จะขึ้นใหม่ได้ก็ดีครับเป็นแบบพาราโบลิกหมุนๆไปเรื่อยๆซ้อนๆไปเรื่อยๆแล้วค่อยขึ้นนะครับก็เนี่ยก็น่าจะมองถึงเป้า577เป็นหลักทีนี้ตัวเนี้ยมันมีข่าวอะไรบ้างสำหรับตัวเอรอนเอรอนเนี่ยก็จะมีเริ่มจะเปิดในส่วนของตัว Myar Exchange นะครับหรือ Myar Dex นะครับก็ Myar Decentralized Exchange ก็กำลังจะเปิดในวันนี้พรุ่งนี้แหละนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัวนี้นะก็จริงๆตัว Myar Exchange เนี่ยเขาก็จะเป็นในส่วนของคนที่เขาจริงๆตัว Myar เลยเนี่ยมันจะเป็นตัว Wallet นะครับเป็น Native Wallet ของตัวเหรียญเอรอนอยู่แล้วใครที่จะมาใช้เอรอนนะก็ต้องมี Wallet นะครับก็อาจจะใช้ MR ก็ได้ไหมครับเป็น wallet ของมันทีนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเขาก็มาเปิด DEX เพิ่มอีกทีนึงก็มองว่าเวลามันมี DEX แล้ว volume มันจะเข้าเพิ่มหรือเปล่ายังไงถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีการเอาให้เราเอา Elrond มา stake ในนี้ได้เพื่อรับ MEX นะครับก็ได้น่าจะเป็นเหรียญ Governance Token ของ MyR Exchange นั่นแหละก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่ามี volume เข้าจริงๆเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้รับข่าวสารแล้วก็ได้รับประโยชน์ประมาณนึงนะแล้วก็ในส่วนของต้องเตือนอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคอลอนาลิซิสเท่านั้นแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ข่าวเป็นการเชิงเน้นในการสอนเพื่อให้เราไปฝึกใช้มองตัวเองมากกว่าผมจะไม่ได้เอามาทุกเหรียญนะครับมีเหรียญน่าสนใจอีกเยอะแต่ว่าเราก็จะเอาแค่บางเหรียญมาเพื่อทำเป็นเหมือนเวิร์กช็อปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบศาสตร์ในส่วนการวิเคราะห์กราฟแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ pattern chart ในส่วนของ risk money management นะในส่วนของ risk management money management ในส่วนของการคำนวณความเสี่ยงพวก risk reward ratio แล้วก็ในส่วนของพวกการวิเคราะห์กราฟพื้นฐานใช่ไหมเทรนไลน์แท่งเทียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
สามารถที่จะดูได้ที่คอร์สของผมชื่อ Train for Oriented Setup นะครับก็จะเป็นคอร์สที่ผมเนี่ยตั้งใจสอนขึ้นมานะก็สามารถที่ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่อง I Learn A Lot สวัสดีครับ